มีอีกเพียบเลยครับไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าช่วงฮอตนะรู้อย่างได้ยังไงล่ะครับฮอตนะรู้อย่างเสร็จสิ้นลงอย่างสวยงามไปอีกปีครับสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศคนบันเทิง Nine Entertainment Award 2016ที่จัดขึ้นเมื่อวันนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานนี้เราก็ได้ต้อนรับกองทัพศิลปินดาราคนเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดจนสื่อมวลชนและแฟนคลับรวมๆแล้วกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมการถ่ายทอดผ่านทางช่อง 9 M+HD ก็ไม่พลาดเก็บภาพความประทับใจแล้วแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กจน #9EntertainAwards 2016ขึ้นแทน #ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับ1บน Twitter ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเกือบ10ชั่วโมงตั้งแต่ก่อนเริ่มงานต่อเนื่องไปจนกระทั่งจบงานไปแล้วครับเช่นเดียวกันกับ Instagram ของเราศิลปินดาราและแฟนคลับนะครับที่ต่างก็แชร์ภาพพร้อมติดแฮชแท็กนี้รวมแล้วกว่า 4,000 ภาพทั้งภาพความสวยหล่อที่จัดเต็มมาเฉิดฉายกันบนพรมม่วงภาพแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลหรือว่าจะเป็นวินาทีน่ารักน่ารักกับการโคจรมาเจอกันของคนบันเทิงต่างค่ายต่างสังกัดอย่างคู่นี้น่ารักมากๆครับน้องวันใหม่ของเฮียบอยปกรณ์กับออก้าตัวแสบลูกชายพ่อเปิ้ลนาคอนที่จูงมือกันเดินพรมกันมาแบบระหนุกระหนิงกลายเป็นคู่จิ้นวัยจิ๋วไปเลยขณะที่ Facebook Fanpage Nine Entertainment ของเราเมื่อวานนี้ก็รายงานภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอรวมทั้งรายงานสดๆผ่านทาง Facebook Live ซึ่งนอกจากคอมเมนต์ชื่นชมศิลปินดาราที่มาร่วมงานแล้วนะครับที่สำคัญหลายต่อหลายคนยังยกย่องในสปิริตของคนที่มางานแล้วไม่ได้รับรางวัลไปด้วยนับถือในน้ำใจจริงๆนี่แหละคนของประชาชนอย่างแท้จริงและคำชมสำหรับทีมงานก็มีเหมือนกันนะครับอย่างคนนี้บอกว่าขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เขาได้ติดตามครับเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังให้ดูด้วยนะครับเฮฮานักกองวันเสาร์ที่จะเริ่มติดตามกันนะครับที่สำคัญผมเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานด้วยขอเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานในปีนี้ของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีก1ปีนะครับ